ก่อนหน้าเหตุการณ์นี้ไม่กี่วันตำรวจสถานีตำรวจภูธรตำบลบางสีเมืองได้รับร้องเรียนจากชาวบ้านหลายคนในละแวกนี้ว่าถูกขโมยขึ้นบ้านและกวาดทรัพย์สินไปได้จำนวนมากและเวลาเกิดเหตุก็มักจะเป็นช่วงเวลากลางวันขณะที่พวกเขาออกไปทำงานตำรวจจึงระดมกำลังอาสาสมัครที่เป็นชาวบ้านตั้งเวรยามเพื่อตรวจสอบความผิดปกติก็เดินเข้ามาเห็นเดินรูปร่างใหญ่ใส่ท้วมๆมาแต่งตัวคล้ายๆซุดตุ๊ดอะฮะแล้วเดินมาเขาก็เดินไปถึงบ้านหลังนู้นแล้วก็เดินย้อนกลับไปค่ะก็คิดว่าคือคนร้ายเนี่ยเขาจะมาวันนึงมาทำผิดมาเข้าบ้านลักทรัพย์นะเว้นไป2วันเนี่ยเขาจะมาอีกหรือเว้นวันนึงเขาจะมาอีกลักษณะอย่างเงี้ยตลอดประมาณสัก7หลังคาเรือนเพียงแค่2วันตำรวจก็พบผู้ต้องสงสัยตีนแมวรายนี้อาศัยความชำนาญปีนเข้าบ้านทางด้านหลังแล้วใช้ความรวดเร็วหรือค้นทรัพย์ที่มีค่าประเภทเครื่องประดับเงินสดและของมีค่าที่เคลื่อนย้ายได้ง่ายห้องทุกห้องถูกงัดและถูกรื้อค้นกระจุยกระจายได้ยินงัดนึกว่าพวกก่อสร้างเขางัดเขาจะย้ายบ้านงัดเสียงดังค่ะและนั่งฟังเสียงดังอยู่ตรงนี้หลังจากตำรวจได้เบาะแสที่น่าเชื่อได้ว่าชายคนที่ชาวบ้านเห็นเมื่อเช้าน่าจะเป็นคนคนเดียวกับหัวขโมยที่ตำรวจกำลังต้องการตัวตำรวจทุกนายถูกสั่งให้เข้าล้อมพื้นที่จนในที่สุดตำรวจกับคนร้ายก็ได้เผชิญหน้ากันเป็นครั้งแรกที่ขึ้นรกเนี่ยฮะตำรวจตรงซอยลุ่มสุขหนึ่งเขาวิ่งยุ่งไปบอกเจอคนร้ายเจอไอ้ผู้ชายคนนี้ลักษณะตำรวจรูปพรรณคล้ายๆกับที่เราแจ้งให้ตำรวจทราบก่อนออกทำงานนะผมก็สั่งบอกว่าให้ทำการตรวจค้นตัวดิผมคิดว่าต้องมีของสิบผิวหมายแน่นอนในตัวแน่นอนอย่างน้อยต้องมีปืนก็ตำรวจก็เดินตามไปสองคนห่างๆนะฮะก็เรียกให้กลับมาเพื่อจะตรวจค้นให้หยุดเพื่อให้ตรวจค้นในขณะที่เรียกอ่ะมันก็หันมาใช้ปืนยิงมาเลยใช้ปืนยิงตำรวจสองคนเลยต้องล้มข้างทางคนละข้างเลยนะฮะเมื่อเห็นว่าจวนตัวคนร้ายจึงวิ่งหนีเข้าไปในป่ากบซึ่งเป็นที่รกร้างและมีน้ำท่วมขังเพื่อหวังอำพรางตัวโดยมีนายตำรวจใจกล้าวิ่งตามลงไปอย่างกระชั้นชิดโดยมีเจ้าที่ตำรวจและชาวบ้านไล่กดติดตามมาด้วยเดินเข้าไปก็ประมาณจากริมฝั่งก็ประมาณ15 เมตรไปเจอคนร้ายนอนอยู่ในน้ำโผล่หน้ามาก็เอาปืนจ่อให้ยอมมอบตัวมันก็ไม่ยอมก็บอกว่ายกมือขึ้นยอมนี่ต้องยืมหลวงมันก็ยิงปงมันก็โดนผมทันทีสิ่งที่อันตรายที่สุดในตอนนี้ก็คือคนร้ายมีอาวุธและพร้อมจะยิงโต้ตอบได้ทุกเมื่ออย่าลุยเข้ามาอย่าลุยเข้ามาจะไม่โผล่พอคนร้ายแยกกับผมแล้วใช่ไหมมันเข้าไปในที่ลึกเรามองไม่เห็นทีนี้ก็ทางสวัสดิ์เนี่ยขอรถเทศบาลรถดับเพลิงมาฉีดให้ก็กอกมันสูงประมาณ2 เมตรฉีดให้มันราบเพื่อจะได้มองเห็นทีนี้เขาก็เอารถดับเพลิงมาฉีดระหว่างที่ฉีดนี่ก็คนร้ายก็กลัวว่าจะเปิดเผยที่ซ่อนมันก็ขยับพอขยับออกมาตำรวจอีกส่วนมองเห็นว่าคนร้ายเนี่ยอยู่อีกด้านหนึ่งด้านหน้าของเราประมาณสัก10 เมตรเขาบอกตำแหน่งว่าคนร้ายไปทางไหนเราก็เดินเลี้ยงหน้ากระดานเข้าไปหาคนร้ายพยายามมุดตัวลงใต้น้ำโดยโผล่เพียงปลายจมูกขึ้นมาหายใจเท่านั้นแต่มันก็ไม่รอดสายตาไปจากตำรวจชาวบ้านและกองทัพสื่อมวลชนที่เฝ้าติดตามเหตุการณ์อย่างใกล้ชิดเข้ามาตรงนั้นนะรู้สึกน้ำจะลึกที่สุดคนร้ายมันต้องว่ายน้ำนะมันลึกมากแล้วเราก็เห็นพอดีเลยเห็นก็เข้าไปเลี้ยงหน้ากระดานเข้าไปห่างประมาณสักไม่เกิน4 เมตร 5 เมตรบอกให้ยกมือขึ้นมันก็ยกขึ้นมาข้างเดียวบอกให้ยก2 มือมันก็ยิงปังขึ้นมาเลยจากใต้น้ำปัง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 ขึ้นมาตลอดพวกผมก็ยิงป้องกันตัวไปก็จบอยู่ตรงนั้นในที่สุดตำรวจชุดไล่ล่าก็เผชิญหน้ากับคนร้ายอีกครั้งแต่แทนที่มันจะมอบตัวมันกลับหันปากกระบอกปืนยิงใส่ตำรวจอย่างไม่ยั้งนั่นแหละ
คือเราพยายามจะจับเต็มอยู่แล้วคนร้ายเขาต่อสู้ตำรวจสั่งให้ยกมือขึ้นก็ไม่ยอมยิงมาอีกเราก็จำเป็นต้องใช้วิธีการที่เราจะทำได้ไปแล้วคนร้ายโดนคมกระสุนเข้าที่ตัวไปหลายนัดแต่ก็พยายามกระเสือกกระสนหนีตายโดยไม่ยอมมอบตัวตำรวจจำเป็นต้องปลิดชีวิตคนร้ายให้ได้เพื่อแลกกับความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ทุกคนแม้ตำรวจจะระดมยิงใส่คนร้ายไปหลายสิบนัดแต่คนร้ายก็ไม่ทิ้งลายระเบิดกระสุนใส่เจ้าหน้าที่เฮือกสุดท้ายก่อนสิ้นลมตำรวจเจ็บตำรวจใช้กันสิถอยก่อนถอยก่อนจูดหน่อยไปถอยรู้แล้วคนนั้นน่ะจูดหมอบลงหน่อยสิเป็นเป้าจังตายแล้วคนร้ายเสียชีวิตคาที่เพราะถูกคมกระสุนของตำรวจตามจุดสำคัญในร่างกายถึง7นัดในตัวไม่พบหลักฐานว่าเป็นใครมาจากไหนข้างศพมีปืนลูกโม่ขนาดจุด .32 ปลอกกระสุนยิงหมดโม่อีก6ปลอกเจ้าหน้าที่ค้นตัวพบเพียงลูกกระสุนปืนขนาดจุด .22 ในกระเป๋ากางเกง17นัดเงินสด 1,300 บาทแหวนทอง2วงสร้อยข้อมือทองคำน้ำหนัก10บาท1เส้นนาฬิกาข้อมือ1เรือนและพระเครื่องเลี่ยมทองอีก6องค์ซึ่งทั้งหมดน่าจะเป็นทรัพย์สินที่คนร้ายเพิ่งไปขโมยมานั่นเองมีกำลังชุดหนึ่งเห็นเหตุการณ์ในว่านี่กำลังเดินแก่ไปแก่มาก็จะขอกดค้นวิ่งหนีแล้วก็ยิงตำรวจพอยิงเสร็จก็วิ่งลงนี่แล้วผมก็ตามลงไปพอตามไปพวกมันเห็นว่าตำรวจตามมันหนีไม่ได้มันก็ดำน้ำอยู่กับโผล่มาซิ่งหน้าพอผมเข้าใกล้ประมาณสักเมตรกว่ามันยิงใส่เลยยิงผมมาตุ้มผมก็ยิงหมดโม่เลยตำรวจสืบทราบภายหลังว่าตีนแมวใจเด็ดรายนี้ออกอาละวาดเข้าขโมยของในบ้านของคนที่มีฐานะเท่านั้นโดยจะเน้นบ้านหลังที่ไม่มีคนเฝ้าบ้านในตอนกลางวันและแต่งกายเลียนแบบผู้หญิงเพื่ออำพรางตัวที่มาถึงคราวเคราะห์ในวันนี้ก็เป็นเพราะความประมาทของตัวเองที่ทิ้งเบาะแสไว้จนทำให้ตำรวจตามล่าจนพบตัวเหตุการณ์นี้น่าจะเป็นอุทาหรณ์อย่างดีให้กับเจ้าของบ้านที่ต้องหาทางป้องกันและไม่เก็บของมีค่าไว้ในบ้านหากจำเป็นต้องปิดบ้านเดินทางไกลก็ควรจะหาคนที่ไว้ใจได้มาเฝ้าบ้านทุกครั้งนะครับผมว่ามันเราสั่งให้มันหยุดแล้วให้มอบตัวแล้วหรือเราจะไม่ทำอะไรอยู่แล้วเพราะว่าสื่อมวลชนก็เยอะนะฮะผู้ข้าราชการก็เยอะประชาชนก็ดูเยอะนะฮะเราไม่คือมันจนตัวแล้วอ่ะมันสุดวิสัยแล้วอ่ะเขาก็ทำความผิดมาเยอะนะเขาคงคิดว่าถ้ายิงตำรวจได้ตำรวจกลัวก็คงหนีได้เพราะว่าตัวเขาเราก็ตัวเราที่เราทำไปก็เพื่อป้องกันตัวเราเท่านั้นเองไม่ได้กดเครื่องสอนโดยที่ให้ออกมาได้ในรูปแบบที่ดีที่สุดหรือว่าทำให้นักเรียนเนี่ยมองเห็นว่ามันเป็นเรื่องของธรรมชาติเนี่ยนะคะก็คือจะเป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าการเรียนการสอนของเราในปัจจุบันนี้นะคะอาจารย์ก็จะมีอุปกรณ์หรือว่ามีวิธีการสอนต่างๆคือเราไม่ใช่เรียนแค่ว่าเราไม่ได้เราเรียนเพศศึกษาเราไม่ได้เรียนเพศสัมพันธ์ก็บางเรื่องเนี่ยอาจจะเป็นที่ศึกษาเองนะครับอาจจะทำให้เกินเลยในขอบเขตไปบ้างเหมือนว่าบางทีเราไปเปิดในเว็บไซต์อะไรอย่างนี้เราคือเห็นเองนะครับมันอาจจะทำให้คือแบบทำไมเราต้องมาเปิดเองแต่คือถ้าเกิดเรามีคนแนะนำแล้วก็ควบคุมนะครับว่าควรจะอยู่ในขอบเขตไหนมันก็จะทำให้เราเนี่ยอยู่ในที่ตรงนั้นที่ถูกต้องนะครับก็คิดว่ามีความสำคัญเพราะว่าบางครั้งเนี่ยการพูดหรือว่าการที่อาจารย์เนี่ยพูดกับป่าเนี่ยมันอาจจะเป็นสิ่งที่มันเหมือนไม่เปิดเผยอะค่ะมันจะยิ่งทำให้เด็กอยากรู้อยากเห็นเพราะว่าในช่วงวัยนี้เนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบอยากรู้อยากเห็นเรื่องพวกนี้อยู่แล้วถ้าผู้ใหญ่ไม่บอกให้กระจ่างไปเลยเด็กก็คงต้องท
ทดลองเอาเองตัวอย่างเช่นการสวมถุงยางอนามัยให้กับเด็กได้รับทราบนะครับคือตามที่ข้างฉลากของซองที่ใส่นะครับเป็นการแค่เขียนการบรรยายไว้เฉยๆเนี่ยบางคนอาจจะมองภาพไม่ออกว่าใส่ยังไงอะไรยังไงนะครับคือถ้าเกิดมีการเรียนการสอนที่ดีเนี่ยก็จะสามารถทำให้รู้ว่าเราจะใส่ยังไงถึงถูกวิธีและป้องกันได้ครับนั่นคือทัศนคติของเด็กกลุ่มหนึ่งในการเรียนเพศศึกษาครับด้วยยุคสมัยที่เปลี่ยนไปเด็กมีความอยากรู้อยากเห็นมากขึ้นครูผู้สอนเพศศึกษาจึงต้องมีเทคนิคใหม่ๆมาตอบสนองความอยากรู้อยากเห็นของเด็กเพราะค่อนข้างอันตรายมากหากให้เด็กเรียนรู้ด้วยตัวเองการใช้ภาพเรท X ให้เด็กดูนับว่าเป็นวิธีการแปลกใหม่อย่างยิ่งครับเด็กจะได้อะไรและเรื่องนี้มีข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรครับเมื่อข่าวเกิดขึ้นเนี่ยผมเองก็ชั่งใจเหมือนกันว่าเอ๊ะมันจริงไม่จริงแค่ไหนอยากจะรู้ข้อเท็จจริงสิ่งที่มันเกิดขึ้นในแง่ข้อเท็จจริงก็คือว่าเด็กที่ไปเรียนยังห้องกุหลาบขาวเนี่ยมีเด็ก2กลุ่มกลุ่มหนึ่งจะเป็นเด็กม.5ทั้งหมดก็คือ12ห้องที่ต้องเวียนกันมาเรียนนะครับซึ่งมีหลักสูตรหมดเราไปดูมาแล้วมีหลักสูตรเรียบร้อยจะสอนขั้นตอนสรีระอย่างไรการดูแลรักษาอย่างไรความรู้สึกทางเพศเป็นอย่างไรการออกจากความต้องการทางเพศเป็นอย่างไรการป้องกันเองเป็นยังไงจะมีขั้นตอนการสอนหมดนะครับเหตุการณ์มันเกิดขึ้นมีเด็กกลุ่มเสี่ยงเนี่ยเข้ามาใช้บริการในห้องการมาเนี่ยก็มันเรียกว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นปัจจุบันทันด่วนก็คือเด็กพวกนี้เขาก็มีแผ่นซีดีละมกเป็นแผ่นที่เขาดูกันมาแล้วนะซึ่งแผ่นแบบนี้เนี่ยประสบการณ์ที่ผมทำงานกับเด็กด้อยโอกาสมาเนี่ยมันหาซื้อได้ง่ายมาก20 บาท30 บาทเนี่ยตามงานวัดงานทั่วๆไปมีขายหมดเปิดทุ่มเปิดท้ายมีขายเด็กพวกนี้ก็ซื้อมาแล้วเขาก็ดูแล้วเมื่อทำตกเนี่ยด้วยภาวะความเป็นครูก็รู้ว่ามันคือแผ่นนะครับก็คุยกับเด็กไปคุยมาเนี่ยเด็กก็คล้ายๆกับอยากจะลองของว่าครูไม่กล้าดูหรอกครูจะดูไหมด้วยความเป็นครูเนี่ยไม่มีปัญหาก็บอกอ่ะดูก็ได้มาดูด้วยกันก็เปิดให้ดูเปิดมันก็เป็นจุดเริ่มของหนังใช่ไหมครับมันก็เริ่มไปสามสี่นาทีก็เริ่มจากชายหญิงเจอกันพูดจาปฏิสัมพันธ์กันกอดจูบโลมเล้าเท่านั้นเองยังไม่ถึงขั้นจะร่วมเพศจังก็ปิดปั๊บก็นำก็สู่บทเรียนเลยว่าเรื่องเพศศึกษาเป็นยังไงการใช้วิดีโอซีดีลามกเป็นเพียงการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าของครูที่สอนเพศศึกษาที่ต้องสอนให้เด็กกลุ่มเสี่ยงเข้าใจเรื่องเพศศึกษาได้อย่างถูกต้องครับเด็กกลุ่มเสี่ยงที่ว่าก็คือเด็กที่เสี่ยงต่อเรื่องเพศและยาเสพติดซึ่งในปัจจุบันเด็กมักจะเรียนรู้จากสื่อต่างๆด้วยตัวเองแต่การใช้สื่อการสอนแบบตรงไปตรงมาอย่างนี้อาจจะเหมาะกับเด็กบางกลุ่มเท่านั้นครับเพราะค่อนข้างจะเสี่ยงเกินไปที่จะนำไปใช้กับเด็กทั่วไปดังนั้นเทคนิคการสอนเรื่องเพศก็จะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมบวกกับทัศนคติของเด็กด้วยถ้าเรากลัวแบบว่าเสี่ยงเราจะเน้นภาคทฤษฎีนะคะเป็นภาคทฤษฎีเน้นจากสถานการณ์เหตุการณ์สมมุติและให้เด็กได้แสดงความคิดเห็นออกมาลักษณะอย่างนั้นเพราะว่าเราก็คือเราก็กลัวลักษณะนี้เหมือนกันเราก็ให้เด็กเขาได้เอาความรู้สึกนึกคิดของเขาออกมาจนครูเนี่ยเป็นแค่เหตุการณ์สมมุติสร้างเหตุการณ์สมมุติมาให้เขาแสดงกันแล้วเราก็จะมาสรุปถึงการป้องกันการดูแลการรักษาตามมากรณีของโรงเรียนสวนกุหลาบทำให้ครูที่สอนเรื่องนี้ตื่นตัวกันมากครับเรื่องของความเหมาะสมของสื่อการสอนถูกวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างมากเราลองมาฟังความคิดเห็นของว่าที่ครูรุ่นใหม่ที่อนาคตจะต้องมาสอนเรื่องเพศศึกษาว่าพวกเขาคิดกันอย่างไรครับเพียงแต่ว่าเราพยายามอย่าเอาภาพตรงที่ว่าอยู่ดีๆมาโป๊ะเช๊ะเห็นเลยอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่พยายามดําเนินเรื่องอะค่ะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความรักความรักแล้วก็รูปแบบอาจจะเป็นการอบกอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะภาพตรงนั้นอย่างกรณีที่เป็นภาพเกี่ยวกับเพศสัมพันธ์พยายามหาอะไรที่เป็นเซนเซอร์ค่ะแล้วก็หยุดแค่ตรงนั้นก็คืออธิบายเด็กว่าความรักนะถึงความรักความเข้าใจมันทําให้ผู้หญิงผู้ชายมีอะไรกันไม่ใช่ว่าเราจะปิดกั้นไปเลยเปิดบ้างคลายปมบ้างเด็กจะได้รู้สึกยังไงก็ไม่ต้องไปแอบทำอ่ะเพราะว่าถ้าเด็กแอบทำสิ่งร้ายมันก็จะเกิดตามมาเยอะขึ้นการป้องกันก็จะไม่มีคือ VCD ดาวโป้งคือมันแรงไปมันเน้นปฏิบัติท่าทางอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดเราเปิดมาให้เด็กดูอ่ะก็อย่างที่เพื่อนบอกคือแบบไม่คิดหรอว่าถ้าเกิดเราเปิดดูให้เด็กปุ๊บอธิบายให้เด็กเข้าใจปุ๊บกลับบ้านไปอ่ะเด็กอาจจะแบบอยากรู้อยากลองอยากเห็นอาจารย์เปิดแค่3 นาที5 นาทีเองไม่สะใจอะไรเงี้ยผมไม่เห็นด้วยนะครับว่าแค่นี้ก็เพียงพอแล้วครับส่วนเรื่องแบบข้าววิสดีมาให้ดูใช่ไหมครับ
มันจะเป็นแบบรูปการมีเพศสัมพันธ์ผมว่าเรื่องนี้ผมว่ามันเป็นเองตามธรรมชาติเดี๋ยวใครก็เป็นกันได้มีดัชนี3ตัวครับที่บอกว่าเด็กไทยยังขาดความรู้เรื่องเพศศึกษาที่ถูกต้องคือมีเด็กต้องคดีข่มขืนมากขึ้นผู้ติดเชื้อเอชส่วนใหญ่เป็นวัยรุ่นและเด็กมีการทำแท้งเพิ่มขึ้นเรื่องเพศศึกษาสำคัญมากแต่ต้องระวังอย่าให้การสอนเป็นการชี้โพรงให้กระรอกนะครับกระรอกเนี่ยเห็นโพรงมันเข้าโพรงอยู่แล้วอ่ะครูไม่ต้องชี้นำหรอกค่ะแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยมันเป็นสิ่งจำเป็นนะคะที่จะต้องสอนเรื่องของเพศศึกษาเพราะยังไงมันก็เข้าโพรงอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราจะบอกชี้ว่าโพรงไหนที่เข้าไปแล้วเนี่ยมันจะดีสำหรับความเป็นอยู่ของกระรอกอย่างหนูนะอะไรอย่างเงี้ยเทคนิคนี้คงต้องดูที่เรียกคะพฤติกรรมของเขาในวัยนี้ด้วยอะค่ะเราก็สอดแทรกเข้าไปแต่จริงๆแล้วอย่างที่น้องทราบเนี่ยอย่างเช่นเรื่องของการช่วยตัวเองที่เขาเรียกว่ามัสเตอร์เบชันเนี่ยปัจจุบันนี้เขาก็ยอมรับนะคะในวงการจิตแพทย์เขาก็ยอมรับแล้วก็ต่างประเทศเขาก็ยอมรับแล้วงั้นทีมจะบอกว่าถ้าเกิดเด็กเนี่ยมีความต้องการก็ควรจะหาทางออกได้อย่างเหมาะสมเช่นอย่างที่บอกการเล่นกีฬาใช่ไหมคะนันทนาการเนี่ยการช่วยตัวเองก็เป็นวิธีการหนึ่งค่ะซึ่งต้องยอมรับว่าทำได้ทั้งผู้หญิงและก็ผู้ชายก็ไม่ผิดอะไรคือถ้าเราไม่ให้เด็กเรียนรู้เรื่องแบบนี้เนี่ยเด็กจะกระโดดครับปัจจุบันเด็กไทยกระโดดจากเด็กประถมเนี่ยไปเรียนรู้จากสื่อของการร่วมเพศเลยใช่ไหมกระโดดข้ามไปเลยผมอยากเรียกว่าค้ำถ่อข้ามไปเลยซึ่งตรงที่ข้ามอันตรายมากเพราะตรงกลางเนี่ยเขาไม่ได้เรียนรู้เรื่องเพศศึกษาเลยฉะนั้นตรงนี้เห็นว่าสื่อที่โรงเรียนมีเนี่ยมันไม่พอมันต้องบวกกับประสบการณ์ที่ครูมีใช่ไหมครับและมันต้องบวกกับกระบวนการสอนที่ให้เด็กได้เรียนรู้อย่างแรกเปลี่ยนเรียนรู้กันได้แล้วเรื่องเพศศึกษาเป็นเรื่องที่ไม่ได้ถูกจะเล่นๆเพราะเด็กไทยเนี่ยเสี่ยงมากชายเมายาบ้าอาละวาดได้ทำลายข้าวของและได้ปีนขึ้นไปบนต้นไม้ที่สุสานสันติธรรมผมจึงได้รุดไปที่เกิดเหตุเพื่อไปรอดูเหตุการณ์และก็ไปถึงที่เกิดเหตุได้พบชายคนดังกล่าวนั้นปีนอยู่บนยอดไม้แล้วตะโกนโวกเวกตะโกนไปมาแล้วก็โยกตัวไปมาคือข้างยาบ้ามากคาดว่าคงจะเสพเข้าไปเยอะสิ่งที่ปรากฏอยู่เบื้องหน้าผู้คนนับสิบคือภาพหวาดเสียวจากการกระทำของชายคนหนึ่งที่หาญกล้าท้าความตายบนความสูงนับ10เมตรอากับกิริยาของเขาแสดงให้เห็นถึงอาการของคนเมายาอย่างชัดเจนเขาร้องรำทำเพลงและตะโกนด้วยภาษาแปลกๆโดยไม่สนใจต่อสิ่งรอบข้างยังไม่มีใครรู้แน่ชัดว่าชายคนนี้เป็นใครมาจากไหนและปีนขึ้นไปอยู่บนยอดต้นไม้สูงใหญ่เพื่ออะไรหน่วยกู้ภัยและตำรวจไปถึงที่เกิดเหตุพยายามติดต่อเจ้าหน้าที่เทศบาลเพื่อนำเบาะลมและรถกระเช้ามาช่วยเหลือชายคนนี คือทางเจ้าที่ตำรวจของสภ.ช้างเผือกเนี่ยได้ประสานไปที่ทางเทศบาลแล้วก็ยังไม่มีเจ้าที่ของทางเทศบาลนำเบาะลมหรือว่ารถกระเช้ามาคือทางเจ้าที่ตำรวจก็ได้ประสานไปตลอดก็ยังไม่มีหน่วยงานนี้เข้ามาข้อมูลเบื้องต้นที่เจ้าหน้าที่ได้มาก็คือชายคนนี้เป็นชาวกะเหรี่ยงแต่ไม่ทราบว่าเป็นเผ่าไหนจึงพยายามให้คนที่พูดภาษากะเหรี่ยงได้มาช่วยพูดจาหวานล้อมให้ชายคนนี้ปีนลงมาข้างล่างการเจรจาไม่เป็นผลเพราะเขาไม่สนใจต่อสิ่งรอบข้างเขาได้แต่ปีนขึ้นปีนลงโหนไปต้นนั้นปีนกลับมาต้นนี้โดยไม่เกรงกลัวต่อความสูงตามด้วยการถอดเสื้อผ้าออกทีละชิ้นโดยไม่อายต่อสายตาของผู้ใด
แกได้ถอดเสื้อผ้าออกมาทีละชิ้นครับถอดเสื้อก่อนแล้วก็ถอดกางเกงถอดกางเกงเสร็จแล้วก็ตะโกนบอกเวกอยู่ข้างบนเหมือนคล้ายๆเหมือนลิงลมอะครับแล้วก็แกหนาวแล้วก็เอาเสื้อมาใส่ทำเสื้อเป็นธงอะครับเหมือนธงทำเหมือนธงติดไว้บนยอดไม้แล้วก็แกรู้สึกว่าหนาวก็เอามาใส่หลายคนกลัวว่ากิ่งไม้เล็กๆที่เขายึดเกาะจะต้านทานน้ำหนักตัวของเขาเอาไว้ไม่ไหวแมันใช้เวลานานมากซึ่งตัวของชายคนนี้อยู่บนต้นไม้ตั้งแต่ช่วงประมาณตีห้าจนถึง9โมงเช้านี่ในเวลาช่วงดังกล่าวนี้เพียงการทำงานของหลายๆหน่วยงานประสานกันเข้าไปคิดว่าน่าจะทันเขาค่อยๆปีนลงมาเขาแล้วไปอีกกิ่งไม้เล็กๆอีกฝั่งหนึ่งแล้วก็หมดแรงแล้วก็ร่วงลงมาเลยครับกิ่งไม้ที่เขาเลือกเป็นกิ่งไม้ที่เล็กง่ายต่อการหักและท่วงท่าที่ห้อยโหนอย่างพิสดารทำให้เขาต้องใช้แรงมากขึ้นกว่าเดิมและนั่นเป็นเหตุผลที่ทำให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้นเอาแล้วเว้ยศีรษะของเขากระแทกพื้นอย่างแรงแทบไม่มีสัญญาณชีวิตใดๆแสดงออกมาให้เห็นจากตัวเขาเหตุการณ์ทั้งหมดเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วแต่หน่วยกู้ภัยก็รีบเข้าไปนำร่างที่ไร้สติส่งโรงพยาบาลโดยทันทีหากแต่ว่าหน่วยงานที่รับผิดชอบประสานงานและดำเนินการนำอุปกรณ์เข้ามาช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีมันเป็นความรับผิดชอบของหลายๆหน่วยงานที่จะต้องช่วยกันเกี่ยวกับเหตุการณ์ดังนี้ก็ไม่อยากให้มีแบบนี้เกิดขึ้นเนื่องจากชีวิตเขาก็รักชีวิตเราก็รักเพราะฉะนั้นผมคิดว่าหน่วยงานทุกหน่วยงานน่าจะประสานกันให้ดีช่วยเหลือกันไม่ใช่ว่าหน่วยงานนั้นหน่วยงานนี้หน่วยงานของคนนู้นหน่วยงานนี้มันไม่น่าเป็นไปได้โดยที่อาชายดังกล่าวนั้นเป็นเดิมพันเอาชีวิตเขาเป็นเดิมพันมากกว่าคำสั่งจากทางท่านพลตำรวจเอกอำนวยพิศรินะครับท่านรองผบ.ตร.ให้ไปทำการสืบสวนจับกลุ่มสถานบริการดังกล่าวนะครับซึ่งสถานบริการนั้นเนี่ยเปิดมาได้ประมาณ3เดือนนะฮะแต่ว่าส่วนใหญ่ที่เปิดก็คือลักษณะว่ามีการไปล่อซื้อมีการไปมั่วสุมเสพยาเสพติดของพวกนักท่องเที่ยวหลังจากรู้สถานที่แน่นอนได้มีการระดมกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจจากสถานีตำรวจภูธรตำบลพัทยากว่า50นายเข้าปิดล้อมจับกลุ่มนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่กำลังจัดปาร์ตี้กันอย่างสนุกสนานการปิดล้อมในครั้งนี้ทำให้บรรดานักท่องเที่ยวจำนวนนับร้อยตกใจและพยายามวิ่งหนีเอาตัวรอดในวันนั้นที่เข้าจับกลุ่มเนี่ยก็เจอยาเอ็กซ์ตาซีเนี่ยจำนวนหลายเม็ดตกอยู่ที่พื้นแล้วก็เคตามีนจำนวนมากพอสมควรเคตามีนก็จะเป็นลักษณะเป็นผงสีขาวซึ่งลักษณะบรรจุหีบห่อส่วนใหญ่ก็จะบรรจุไว้ในห่อกระดาษนะครับเวลาเสพก็จะใช้การสูดดมเข้าทางจมูกหรือไม่ก็บางคนก็ใช้ผสมกับเครื่องดื่มหลังจากที่ควบคุมสถานการณ์เอาไว้ได้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้เข้าเคลียร์พื้นที่และตรวจค้นพบยาเสพติดหลายขนาดถูกทิ้งเกลื่อนไว้เต็มพื้นจึงยึดไว้เป็นหลักฐานพร้อมกับแยกนักท่องเที่ยวชายหญิงออกจากกันแล้วนำตัวมาตรวจเพื่อหาสารเสพติดระหว่างที่กำลังตรวจอยู่เนี่ยก็มีคิดว่าเป็นผู้หญิงนะครับเพราะว่ามีที่ถามจักรยานมาก็เห็นว่าเป็นผู้หญิงเป็นคนเอาขึ้นมาฉีดใส่ท่อแอร์ขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังทยอยตรวจปัสสาวะนักท่องเที่ยวอยู่นั้น
มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติคนหนึ่งแอบฉีดสเปรย์พริกไทยใส่ช่องแอร์ที่ติดอยู่บนฝาผนังบรรดานักท่องเที่ยวเลยฉวยโอกาสลุกขึ้นพังประตูแล้วฝ่าวงล้อมของเจ้าหน้าที่ตำรวจออกมาด้านนอกจมูกผมได้กลิ่นเลยว่าเป็นกลิ่นคล้ายๆกับแชลักเริ่มก่อนคือก่อนที่มันไปฟุ้งเนี่ยจะเป็นเหมือนกับแชลักก็ตะโกนบอกเพื่อนร่วมงานแล้วก็ท่านผู้บัญชาให้มายืนบอกที่ประตูซึ่งจังหวะนั้นเองก็ลุกขึ้นทุกคนแล้วก็ผลักประตูมาก็เห็นว่าเป็นผู้หญิงเป็นคนเอาขึ้นมาฉีดใส่ท่อแอร์นะฮะแต่ว่าเขาจำหน้าไม่ได้นะเพราะคนค่อนข้างที่จะเยอะแล้วก็ค่อนข้างที่จะม่วงนะครับหลังจากที่ฉีดใส่ท่อแอร์ไปแล้วเนี่ยก็พอทางตำรวจเนี่ยได้กลิ่นก็รู้ว่าเป็นสเปรย์พริกไทยหลังจากความโอลหม่านได้สงบลงไปแล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ตรวจสอบความเสียหายได้พบว่าประตูทางเข้าพังเสียหาย1บานรถจักรยานยนต์ที่จอดไว้ด้านนอกเสียหายจำนวน8คันตำรวจท่องเที่ยวเมืองพัทยาได้รับบาดเจ็บ1นายยังมีหญิงบริการและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจำนวนมากที่ได้รับบาดเจ็บจากการถูกกระจกบาดรวมแล้วมีผู้หลบหนีไปได้กว่า50คนจะรู้สึกแสบจมูกก่อนนะฮะแสบจมูกแล้วก็เริ่มแสบตาแล้วก็จะเริ่มรู้สึกเหมือนกับแบบหายใจไม่สะดวกนะครับก็จะรู้สึกเหมือนปวดแสบปวดร้อนเหมือนกับโดนเอาพริกไทยโยนใส่หน้าจะค่อนข้างแสบตาแสบคอถ้าโดนเต็มๆนี่คิดว่าลืมตาไม่ได้คือหายใจไม่ออกเลยทั้งน้ำมูกน้ำตาไหลหมดไม่มีอากาศให้เราหายใจจากการตรวจหาสารเสพติดพบว่ามีนักท่องเที่ยวจำนวน58รายที่มีปัสสาวะสีม่วงจึงได้จับกลุ่มพร้อมกับควบคุมตัวเจ้าของผับแล้วส่งตัวไปยังสถานีตำรวจภูธรตำบลพัทยาตำรวจยังพบอีกว่าผับดังกล่าวนอกจากจะเป็นแหล่งมั่วยามั่วเซ็กแล้วยังมีระบบความปลอดภัยที่ไม่ได้มาตรฐานเพียงพอเพราะมีประตูทางเข้าออกเพียงแค่ทางเดียวแถมยังไม่ได้ติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิงอีกด้วยสถานบริการพวกนี้จะเป็นสถานบริการจะพวกเปิดแบบฉกฉวยนะครับเปิดมาเพื่อจัดปาร์ตี้จัดเพื่อรองรับพวกนักท่องเที่ยวที่ไม่มีที่ไปจากที่อื่นซึ่งทางตำรวจเมืองพัทยาเองทางตำรวจสพพัทยาเองทางตำรวจท่องเที่ยวก็พยายามกวดขันจับกลุ่มในสถานบริการจำพวกนี้อยู่นะครับแต่ว่าก็ยังมีบางกลุ่มนะครับกลุ่มผู้ที่คำนึงถึงได้ผลประโยชน์ไม่คำนึงถึงปัญหาส่วนรวมของประเทศนะครับก็พยายามที่จะไปหลีกเลี่ยงไปเปิดสถานบริการจำพวกนี้สิ่งเหล่านี้ไม่น่าจะเกิดขึ้นเลยถ้าเจ้าของร้านบางคนไม่เห็นแก่ได้ด้วยการเปิดร้านมั่วยาดึงดูดนักท่องเที่ยวแบบนี้เราหวังว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจคอยตรวจสอบและกวดขันเช่นนี้อยู่ตลอดไปอย่าให้ชื่อเสียงของไทยต้องมามัวหมองด้วยเรื่องแบบนี้เลยครับที่บริเวณด้านหน้าห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งย่านสำโรงเหนือวัยรุ่นชายคนหนึ่งติดอยู่ในตู้โทรศัพท์สาธารณะหน้าห้างมาเป็นเวลาเกือบ2ชั่วโมงเนื่องจากผู้ประสบเหตุพยายามช่วยเหลือตัวเองโดยไม่ยอมร้องขอความช่วยเหลือจากใครจนพลเมืองดีต้องรีบแจ้งเหตุฉุกเฉินไปยังหน่วยกู้ภัยกดเหลียงคืนแล้วเอานิ้วยาเข้าไปนิ้วยาเข้าไปพูดแล้วติดไปอยู่ในช่องคืนเหรียญนิ้วเขาติดอยู่ถึง4นิ้วโดยนิ้วเขานิ้วกลางนี่ที่สวมแหวนอยู่แล้วติดอยู่ที่ตรงช่องคืนเหรียญเมื่อสังเกตเห็นว่าสิ่งที่ขัดอยู่กับช่องคืนเหรียญก็คือแหวนทองที่ใส่อยู่ที่นิ้วของผู้ประสบเหตุเจ้าหน้าที่กู้ภัยมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งจึงค่อยๆใช้ไขควงเขี่ยนิ้วผู้ประสบเหตุออกมาทีละนิ้วโดยหยอดน้ำมันหล่อลื่นเพื่อลดการเสียดสีเพื่อดึงนิ้วของผู้ประสบเหตุออกมาจากช่องคืนเหรียญได้ง่ายขึ้นทันทีที่นิ้วหลุดออกมาผู้ประสบเหตุก็ทำท่าเหมือนจะเป็นลมเป็นลมป่ะเนี่ยออกมาก่อนผู้ประสบเหตุอยู่ในที่แคบนานเกินไปจึงขาดอากาศหายใจเจ้าหน้าที่ช่วยกันปฐมพยาบาลและนำตัวเขาส่งโรงพยาบาลนิ้วของเขาเพียงแค่ฟกช้ำและบวมเล็กน้อยแต่นี่ก็เป็นประสบการณ์ในการใช้โทรศัพท์สาธารณะที่แย่ที่สุดในชีวิตของเขาเช่นเดียวกับนักศึกษาชายวิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยาคนนี้
เมื่อ2เดือนก่อนเขาใช้โทรศัพท์สาธารณะที่ติดตั้งอยู่บริเวณเชิงสะพานปรีดีพนมยงค์เพื่อโทรศัพท์หาอาจารย์แต่หลังจากพูดคุยเสร็จเขาก็ได้รับประสบการณ์ที่ลืมไม่ลงถ้าเหรียญมันติดอยู่ข้างบนครับแล้วก็ผมจะแย่ให้เหรียญร่วงพยายามช่วยตัวเองครับดึงแต่มันก็ดึงไม่ออกวันนั้นเป็นเวลาประมาณ10นาฬิกานักศึกษาชายคนนี้ถูกช่องคืนเหรียญของโทรศัพท์สาธารณะหนีบนิ้วมือข้างขวาไว้เขาต้องเสียเวลาพูดกับเพื่อนที่มาด้วยกันอยู่นานกว่าเพื่อนจะเชื่อว่าเขาไม่ได้หลอกเล่นแล้วตั้งนานทำไมถึงโทรบอกผมนะจ้าที่โทรไปมันติดให้โทรไปเลยครับสวัสดีครับครับผมแต่ตอนแรกมันก็ขำมากครับแล้วพอสักพักติดจริงอันนี้ออกได้คลิปหน่อยครับมาจะเอาเพื่อเอาได้ไงมันจะออกยังไงแล้วช่วงมันไม่เคยมีใครครับอยู่กันสองคนหน่วยกู้ภัยสมาคมอยุธยาโรมใจเดินทางมาถึงที่เกิดเหตุทันทีที่ผู้ประสบเหตุโทรศัพท์ขอความช่วยเหลือเจ้าหน้าที่พยายามงัดช่องคืนเหรียญให้ทางออกขณะเดียวกันก็ให้เพื่อนของผู้ประสบเหตุไปตามหัวหน้างานโทรศัพท์สาธารณะให้มาช่วยเหลือโชคดีที่ไม่ต้องรอนานมากนักเจ้าหน้าที่เดินทางมาเปิดตู้ออกทันทีโอเคท่าเดินเย็นท่าเดินเย็นแอปเดียวหนุ่มไม่เกิน2นาทีใจเย็นสบายแล้วไปใจได้ไปใจได้ไม่เรื่องใหญ่พี่ชายจะไปลงหรือยังดมหน่อยดมหน่อยใจพี่หน่อยก่อนหน้านี้มันจะมีวิชาชีพนะเป็นพวกเด็กนักเรียนติดยาก็ดีอะไรก็ดีเนี่ยมาอุดมาอุดช่องคืนเหรียญมาเอาหลอดกาแฟแทงช่องคืนเหรียญนั่นเพื่อโทรฟรีเราก็เลยดัดแปลงช่องคืนเหรียญนะให้มาเกิดปัญหานี้เข้าใจว่าเด็กคนนี้คงจะโทรศัพท์แล้วเหรียญขาดก็เลยเอานิ้วล้วงเข้าไปเพื่อจะเอาเหรียญออกนิ้วก็เลยติดช่องคืนเหรียญตรงนั้นเราก็แก้ไขด้วยการเปิดฝาแล้วก็ดันนิ้วลงมาแทนเองเด็กหนุ่มคนนี้โชคดีที่ติดอยู่ในตู้โทรศัพท์สาธารณะไม่นานนักก็ถูกช่วยเหลือให้นิ้วหลุดออกมาจากช่องคืนเหรียญได้หัวหน้างานโทรศัพท์สาธารณะเปิดเผยว่าที่เกิดอุบัติเหตุนี้ขึ้นเป็นเพราะได้ดัดแปลงช่องคืนเหรียญให้แคบลงเพื่อป้องกันการงัดแงะแต่เมื่อมีอุบัติเหตุเช่นนี้เกิดขึ้นติดต่อกันก็จะเร่งรีบหาทางแก้ไขอย่างเร่งด่วนเจ้าหน้าที่ตำรวจตะเวนชายแดนที่316อำเภอน้ำปาดจังหวัดอุตรดิตถ์นำกำลังกว่า20นายเข้าตรวจสอบบริเวณป่าสงวนแห่งชาติบ้านโป่งแคพบกลุ่มผู้ลักลอบตัดไม้จำนวน5คนกำลังเลื่อยไม้เป็นท่อนๆจึงเข้าจับกลุ่มขั้นตอนแรกคือได้รับคำสั่งจากพันตำรวจเอกสมยศเดชจบท่านผู้กับการตำรวจชายแดนที่311จังหวัดพิษณุโลกได้สั่งการผ่านพันตำรวจโทนิตินัยสุขวิริยะผู้บังคับกองร้อยตำรวจแดนที่316โดยมอบหมายให้ข้าร้อยตำรวจเอกนรวีพุ่มเจริญสืบทราบจับกลุ่มผู้ที่เข้ามาลักลอบทำไม้ในพื้นที่ของอำเภอน้ำปาดท่าปลาอำเภอทองแสนขันเป็นประจำโดยมีกลุ่มนายทุนจากจังหวัดลำปางเข้ามาจ้างแรงงานในพื้นที่เข้าทำการทำไม้เป็นพวกไม้กระยาเลยและไม้ยิ้วทั้งหมดที่โดนจับกลุ่มคือลูกจ้างที่ถูกนายทุนจากจังหวัดลำปางจ้างเข้ามาเพื่อตัดและชักลากพร้อมกับทำไม้เป็นท่อนๆก่อนรอรถมารับอีกทีหนึ่งจ้างยังไงเป็นกำเป็นกำกำเท่าไหร่กำกี่สิบสี่สิบได้หรอแค่สิบต้นไม้ตัวใหญ่ต้นไม้ตัวใหญ่ว่ะแล้วเรามาจากไหนกันเนี่ยพี่ชัยนี่อินฮะพี่ชัยผมไม่รู้เนี่ยโดดไปเลยไปเถอะพ่อถูกจับแล้วเลยไปเลยโดดเลยเออพ่อถูกจับแล้วเฉยๆๆก่อนอย่าเด้อเจ้าพนักงานเข้าทำเนินการจับกลุ่มทั้ง6คนไว้ได้แล้วก็หลังจากนั้นระยะทิ้งช่วงประมาณไม่เท่าไหร่ผมก็ได้วิทยุสอบถามกำลังชุดที่เดินเท้าบนภูเขาทราบว่าได้มีพบรอยช้างและร่องรอยตัดไม้จำนวนมากจะกำลังเดินตามรอยช้างมาหลังจากได้รับแจ้งจากวิทยุว่ายังมีควานช้างที่ยังเหลืออยู่อีกซึ่งกำลังชักลากไม้อยู่เจ้าหน้าที่จึงนำกำลังเข้าจับกลุ่มได้อีกสักครู่จากนั้นไม่นานก็ได้ยินเสียงรถบรรทุกวิ่งเข้ามายังจุดที่เกิดเหตุเป็นมีรถสิบล้อที่เข้ามาลักชักลากไม้วิ่งมาเข้ามา
โดยมีแรงงานนั่งรถ10ล้อและรถไทยประดิษฐ์ไทยแลนด์อีกประมาณจำนวนเกือบ 7-8 คนและต่อไปนี้จะเป็นคำสารภาพจากผู้ต้องหาที่ถูกจับกลุ่มที่ใครได้ยินแล้วจะต้องไม่เชื่อหูเจ้าพี่ก็มีแล้วก็พี่มาจังหวัดสายตรวจจังหวัดตำรวจป่าไม้หนุ่มพวกติดตาดมันก็ปอพลศแล้วก็ปอปอไหนปออำเภออำเภอนะแล้วอำเภอไหนอำเภอบดลมเนี่ยอำเภอบดอ่าแล้วก็ภูธรภูธรที่ไหนภูธรบ้านบดเดือนเท่าไหร่ช่วงนี้เคยเดือนเท่าไหร่พูดกันมาเรื่องจริงๆผมให้เขาเดือนละ5,000-5,000เดือนนึงเฉพาะพิโลกนี่มันตก 85,000 โอ้โหพิโลกไงนะครับเฉพาะพิโลกไอ้ที่ทางนี่เป็นต่างหากนะทางไปลำปางนี่นะทางไปลำปางต่างหากเดือนนึงก็ตก 18,900 เราก็สืบทราบมาโดยเฉพาะว่ามีเจ้าที่ของรัฐบางส่วนแล้วก็ประชาชนในพื้นที่คอยให้ความช่วยเหลือกลุ่มนายทุนจนสามารถจับกลุ่มควานช้างได้พร้อมไม้ที่ชักลากมาพร้อมกับช้างนะครับโดยทั้งหมดได้มีผู้ต้องหาทั้งหมด14คนได้ควบคุมและนำส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรอำเภอวัดโบดมาเอาเข้ามาและหลังจากนั้นไม่กี่วันเจ้าหน้าที่ตำรวจตะเวนชายแดนจังหวัดอุตรดิตถ์พร้อมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจตะเวนชายแดนจังหวัดพิษณุโลกได้ร่วมกันเดินทางเข้าสำรวจและจับกลุ่มคนงานที่ลักลอบตัดไม้บริเวณป่าตำบลบ้านตึกอำเภอศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทัยพบอุปกรณ์แปรรูปไม้และไม้แปรรูปจำนวนมากมีอะไรปิดหูปิดตาเนี่ยจะเป็นลานพักช้างแล้วก็ไม้ก็มารวมกันอยู่ตรงนี้ข้ามมาจากแม่เทินแล้วก็เถินมารวมกันนี่แล้วช้างจะล่องออกไปในลำธารนี้หลักออกไปนี่มีเลื่อนหลักเจ้าหน้าที่วางกำลังซุ่มดูบริเวณเส้นทางลำเลียงไม้ไม่นานนักก็พบว่ามีช้างจำนวนหลายเชือกกำลังลากไม้แปรรูปผ่านเส้นทางดังกล่าวเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงแสดงตัวเข้าจับกลุ่มหนึ่งในนั้นรับสารภาพว่ามีนายทุนรายหนึ่งเข้ามาว่าจ้างให้ทำงานนานกว่า10ปีแล้วแต่ไม่เคยถูกจับเพราะว่ามีเจ้าหน้าที่ของรัฐคอยอำนวยความสะดวกให้ตลอดเส้นทางพร้อมกับบอกว่ายังเหลืออีกชุดหนึ่งจะลำเลียงออกมาในวันรุ่งขึ้นพวกนี้ก็ทำกันมา10กว่าปีแล้วนะทำมา10กว่าปีแล้วมีได้ทุกคนไม่มีใครมาจับเพราะว่าป่าไม้ก็นอนเฝ้าอยู่ปากทางก็ไม่เห็นทำอะไรกันได้ป่าไม้ก็กินรายวันรายเดือนก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจเฝ้ารอจนถึงรุ่งเช้าอีกวันก็พบช้างอีกชุดหนึ่งกำลังลากไม้แปรรูปผ่านเส้นทางดังกล่าวตำรวจจึงเข้าจับกลุ่มทันทีเลี้ยงอยู่นะเลี้ยงมาเนี่ยเลี้ยงมายังครับเลี้ยงมายังมาจากทางตัวหลังนี่ไหมเลี้ยงมาใช่ไหมเดี๋ยวผมยืดตรงนี้ก่อนเด้อนะเพื่อการป้องกันเนาะเดี๋ยวก็คุยกันเนาะนี่เป็นขบวนการที่ผิดกฎหมายที่ลักลอบทำมานานแล้วและเป็นตัวการสำคัญในการทำลายป่าต้นน้ำจนทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากในหลายพื้นที่น่าเจ็บใจตรงที่เจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งควรจะเป็นผู้ปกป้องกลับเป็นผู้บ่อนทำลายเสียเองทั้งหมดนี้เป็นเพราะเงินเพียงตัวเดียวสองเมื่อกี้บอกเท่าไหร่20,000 เท่าไหร่20,000 เจ็ดเฉพาะป่าไม้ทั้งหมดเลยใช่ไหมก็ไม่รู้ทั้งหมดผมว่าทั้งหมด20,000 เจ็ด 20,000 เจ็ดวัดสะพานลอยอะค่ะเขาลุกมาข้างบนเลยอะค่ะแล้วหนูไปชมต้นไม้ไงแต่เดี๋ยวนี้ครับเดี๋ยวหนูไปชมต้นไม้แสดงว่าเขาตั้งใจทิ้งแน่นอนแน่นอนนะพี่หน้าตาน่ารักเลยในช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมามีข่าวการทิ้งเด็กอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะกรณีของน้องแนนที่ถูกทิ้งบนสะพานลอยในจังหวัดปทุมธานีเป็นเหตุที่น่าสลดใจอย่างยิ่งครับ
แต่เหตุการณ์นั้นไม่สามารถเป็นอุทาหรณ์ให้คนในสังคมได้เพราะปัจจุบันมีเด็กถูกทอดทิ้งเพิ่มขึ้นอย่างน่าตกใจจนสถานสงเคราะห์ต่างๆเริ่มจะรองรับจำนวนเด็กไม่ไหวแล้วครับเด็กเนี่ยจะเพิ่มจำนวนมากขึ้นเมื่อ 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยค่ะในแต่ละเดือนนี่เรารับเด็กอยู่ในระหว่าง 30-35 คนค่ะก็สาเหตุหลักเนื่องจากปัญหาทางสังคมเศรษฐกิจนะคะและสภาพสังคมเราก็ทราบกันดีอยู่แล้วเนาะว่าเหมือนกับสังคมตะวันตกนะคะถ้าเขาก็จะอาจจะไปเที่ยวกันแล้วก็อาจจะไม่พร้อมยังไม่พร้อมที่จะมีบุตรแต่ก็หลงลืมไปหรือว่าไม่ทราบจะป้องกันตัวยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เป็นสาเหตุหนึ่งแล้วก็ภาวะเศรษฐกิจที่ช่วงหลังมาที่ถดถอยนะคะจำนวน 30-35 คนต่อเดือนเป็นตัวเลขของสถานสงเคราะห์เพียงแห่งเดียวเท่านั้นนะครับทุกๆวันจะมีเด็กถูกส่งมายังที่นี่และหนูน้อย2คนนี้เป็นรายล่าสุดครับคืนนี้เราตามแล้วค่ะเด็กมีพ่อแม่ให้ที่อยู่ไว้อยู่รู้สึกจังหวัดเชียงรายหนองคายนะคะแต่จดหมายก็ยังไม่เจอไม่ตีกลับมานะคะก็คิดว่าอาจจะเป็นที่อยู่อาจจะเป็นที่อยู่เทศหรืออะไรประเภทนี้ค่ะก็อันนี้ก็เหมือนกันคือแม่พ่อแล้วก็หลงไปเราตามหาเลยก็ไม่พบอันนี้ที่อยู่แถวๆโรงพยาบาลให้ออกไปตามให้พบโอกาสน้อยมากที่เด็กจะได้กลับไปสู่ครอบครัวแต่เจ้าหนูคนนี้โชคดีครับที่ปู่ย่าทราบข่าวจากเจ้าหน้าที่แล้วเดินทางมารับหลานกลับไปเลี้ยงดูคุณแม่เขาก็พาไปอยู่ด้วยนะคะเขาไปทำไรทำนาเขาก็พาหนีมันนี่เป็นภาพที่น่ายินดีครับแต่จะน่ายินดีมากกว่านี้หากพ่อแม่ของเด็กคนนี้สำนึกผิดแล้วกลับมารับลูกไปเลี้ยงด้วยตัวเองเขาบอกว่ามันทิ้งข้างนอกนะแต่คนเราแจ้งตำรวจเขามาหนีอีกก็ผมก็ไม่รู้มันกันสาเหตุไม่รู้เขาเป็นอะไรหมอจะขอแยกเป็นสองประเด็นคือทางด้านฝ่ายกายกับฝ่ายจิตใจฝ่ายร่างกายเนี่ยมักจะเป็นสิ่งที่คนมักจะมองเห็นเช่นสังเคราะห์มีอาหารการกินดีมีเครื่องนุ่งห่มมีที่อยู่อาศัยแน่นอนแต่ว่าสิ่งที่เรามองไม่เห็นแล้วก็เป็นปัญหาแล้วก็จะติดตัวเขาไปจนกระทั่งเขาเติบโตไปนี่ก็คือทางด้านจิตใจถามว่าเด็กที่อยู่สิ่งเหล่านี้ดีไหมบอกไม่ได้แต่สิ่งที่หมอเจอหลายครั้งเนี่ยหมอจะเจอว่าเด็กเนี่ยจะมีปัญหาทางด้านอารมณ์แล้วก็พฤติกรรมเป็นอย่างมากการที่เขาถูกรับเลี้ยงมาอย่างนี้เปลี่ยนผู้เลี้ยงบ่อยค่อนข้างบ่อยนะคะแล้วก็มีการต่อสู้กันทางด้านอารมณ์ทางด้านอะไรหลายอย่างเนี่ยปัญหาที่ตามมาก็คือเด็กเนี่ยค่อนข้างจะมีการมองโลกในแง่ร้ายคืออย่างที่บอกนะคะว่าถึงเด็กจะมีชีวิตสุขสบายยังไงในสารของเขานะคะแต่ว่าจริงๆแล้วสิ่งที่เด็กต้องการก็คือพ่อแม่นะคะที่จะช่วยดูแลอุ้มชูใกล้ชิดแล้วก็สอนใส่สอนทุกอย่างนะคะการเลี้ยงดูรูปแบบทุกอย่างให้กับเด็กเพื่อเด็กเขาจะได้มีพ่อแม่เป็นพ่อแม่ของเขาเองนะคะเพราะไม่งั้นเด็กที่อยู่ที่สารของเขานี่ใครเข้ามาในสารของเขาผู้ชายก็จะเรียกว่าพ่อผู้หญิงก็จะเรียกว่าแม่เด็กเขาก็จะเกิดความสับสนเหมือนกันว่าพ่อแม่ที่แท้จริงของเขาคือใครจากการสืบค้นประวัติของเด็กเหล่านี้พบว่าเด็กที่ถูกทอดทิ้งในปัจจุบันเกิดจากแม่ที่อยู่ในวัยรุ่นวัยเรียนเป็นส่วนใหญ่ครับสาวโรงงานก็เป็นกลุ่มที่รองลงมารวมถึงกลุ่มวัยรุ่นที่ติดยาเสพติดอีกด้วยครับส่วนมากจะทอดทิ้งที่โรงพยาบาลแล้วก็โรงพยาบาลก็ต้องแจ้งตำรวจเพื่อนำส่งอีกทีนึงหรือว่าทิ้งในที่สาธารณะแต่ว่าทิ้งที่โรงพยาบาลเนี่ยจะเยอะมากทิ้งหลังคลอดตอนนี้338คนแล้วก็ส่วนใหญ่จะเป็นเด็กแรกเกิดเนี่ยเยอะแรกเกิดถึง6เดือนเนี่ยเยอะแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยจะเป็นเด็กที่อายุน้อยมากที่มาส่งนะคะที่ทอดทิ้งเนี่ยจะเป็น2วัน3วันอาทิตย์หนึ่งในสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนต่างๆปัจจุบันพี่เลี้ยงคนหนึ่งต้องดูแลเด็กถึง10คนถือเป็นงานที่หนักมากนะครับแม้จะมีความพยายามที่จะส่งเด็กให้ไปอยู่ในครอบครัวอุปถัมภ์ต่างๆและพยายามติดต่อครอบครัวที่แท้จริงของเด็กเพื่อส่งเด็กกลับบ้านแต่จำนวนเด็กที่ถูกทอดทิ้งที่ต้องเข้าสถานสงเคราะห์มีจำนวนมากกว่าเด็กที่ออกจากสถานสงเคราะห์สูงถึง1เท่าตัวเลยทีเดียวครับคือการติดตามพ่อแม่นะคะถ้าสมมติว่าเด็กทิ้งที่โรงพยาบาลเนี่ยเขาจะมีชื่อพ่อแม่ใช่ไหมคะจากสูติบัตรหรือจากหลักฐานที่มอบไว้ให้ทางโรงพยาบาลเราก็จะไปตรวจกับสำนักทะเบียนถ้าอยู่ต่างจังหวัดเราก็จะประสานงานกับประชาสงเคราะห์จังหวัดเพื่อให้ไปเยี่ยมบ้านไปสืบดูว่าพ่อแม่อยู่ไหมนะคะถ้าอยู่เนี่ย
เราก็จะถามเขาสอบถามเขาเรื่องบุตรเรื่องอะไรแต่ถ้าส่วนใหญ่เนี่ยจะไม่เจอพ่อแม่ก็จะเป็นญาติก็จะไม่ค่อยรับเด็กที่ถูกทอดทิ้งเหล่านี้ไม่รู้หรอกครับว่าพ่อแม่มีความจำเป็นอะไรที่ทิ้งเข้าไปแต่ไม่ว่าเหตุผลใดก็ตามผลการกระทำมันเกิดจากตัวพ่อแม่เป็นผู้ก่อขึ้นมาเองไม่ใช่จากพวกเขาการทอดทิ้งลูกตัวเองเพื่อเอาตัวรอดไม่ใช่ทางแก้ปัญหาที่ถูกต้องครับถ้าคิดจะมีลูกเนี่ยอยากจะให้มีความพร้อมพร้อมในทุกๆด้านพร้อมในด้านที่อยู่รายได้การสามารถที่จะเลี้ยงดูมีเวลาที่จะเลี้ยงดูเขาแล้วก็ถึงจะค่อยมีบุตรดีกว่าเพราะว่าถ้ามีแล้วมันทำให้เกิดปัญหาครอบครัวขึ้นมาเนี่ยมันก็ต้องทิ้งอ่ะแม่ทิ้งตั้งแต่โรงพยาบาลสระบุรีแล้วก็ทิ้งแต่เกิดเลยแล้วก็มาที่เด็กอ่อนพญาไทพอจากเด็กอ่อนพญาไทหนูมานี่หนูเพิ่งจะมารู้เมื่อตอนม.2เนี่ยค่ะไม่เคยเห็นหน้าไม่เคยรู้จักแต่ว่ารู้ชื่ออย่างเดียวค่ะไม่คิดจะไปหาเคยค่ะเคยที่แบบว่าไปหาเองไปถั่วไปเองไปหาบ้านเลขที่อะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่เจอก็ไม่พบก็กลับมาหนูก็อยากให้เขากลับมาหาหนูเพราะว่าหนูคิดถึงนั่นแหละค่ะแม่แบบร้องไม่เป็นใช่ไหมใช่ก็ไม่เคยเห็นแต่ว่าถามว่ารักไหมรักมากแล้วก็คิดถึงอย่างน้อยมาให้หนูเห็นหน้าก็ยังดีพ่อกับแม่ไปเที่ยวเดี๋ยวแม่กับพ่อมาแอปเตอร์ไปมาแอปเตอร์ขึ้นรถบัสเพื่อกลับบ้านเด็กๆที่หน้าตาน่ารักเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของเด็กที่ถูกทอดทิ้งจากพ่อแม่ของเขาเองครับถ้าหากพ่อแม่ของพวกเขาดูอยู่แล้วคิดจะกลับตัวกลับใจแล้วก็ติดต่อขอรับลูกคืนได้นะครับทางรายการเชื่อว่าพวกเขายังต้องการความรักความอบอุ่นจากพ่อแม่อยู่ครับลุ่มแม่น้ำโขงโดยเฉพาะบริเวณอำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายกำลังกลายเป็นอดีตที่อยู่อาศัยของปลาบึกปลาน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในโลกเทศกาลจับปลาบึกที่มีขึ้นทุกปีมีส่วนสำคัญที่ทำให้จำนวนปลาบึกในธรรมชาติลดลงอย่างน่าใจหายภาพเหล่านี้กลายเป็นอดีตที่คนไทยรุ่นหลังคงไม่มีโอกาสได้เห็นอีกแล้วด้วยความเชื่อที่มีมาช้านานแล้วว่าใครได้มีโอกาสกินเนื้อปลาบึกจะทำให้มีความเฉลียวฉลาดและมีอายุยืนด้วยเหตุนี้จึงทำให้เกิดเทศกาลจับปลาบึกขึ้นปลาน้ำจืดขนาดยักษ์ถูกจับฆ่าเป็นว่าเล่นกรมประมงจึงประกาศรับซื้อปลาบึกในราคาสูงเพื่อนำมาทำเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ก่อนที่มันจะสูญหายไปจากลำน้ำโขงเท่าที่ออกไปจับพ่อแม่นะช่วงเดือนพฤษภาถึงเดือนกรกฎาคมปรากฏว่าช่วงนี้ไม่2ปีมาแล้วไม่ได้พ่อแม่ก็แสดงว่าปลาบึกในแหล่งน้ำธรรมชาติน่าจะลดลงนะครับแล้วก็มีบางส่วนที่พบในทะเลสาบน้ำจืดของเขมรซึ่งก็ไม่มากเพราะนั้นคิดว่าเนื่องจากว่าสิ่งแวดล้อมมันเปลี่ยนไปก็อาจจะทำให้ปลาบึกในแม่น้ำโขงเนี่ยลดน้อยลงไปมากแต่โอกาสที่ปลาบึกสูญพันธุ์อาจจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ยากเมื่อล่าสุดเจ้าของร้านอาหารวังกุ้งใหญ่ได้ปิดกิจการเพื่อหันไปทุ่มเทกับปางช้างและพระเนียดในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเต็มตัวเขาได้ทูลเกล้าถวายปลาบึกที่เลี้ยงมานานกว่า18ปีให้กับองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อเลี้ยงไปสัก 6-7 ปีแล้วน้ำหนักตัวเขาก็ 20-30 โลแล้วเนี่ยนะฮะปรากฏว่ามันเกิดความผูกพันแล้วคือมันการเลี้ยงสัตว์เชิงขายเอาเนื้อเนี่ยถ้าเราเลี้ยงนานเนี่ยความผูกพันมันเกิดเพราะฉะนั้นการที่จะฆ่าเขาเพื่อขายเนื้อเนี่ยมันค่อนข้างจะฝืนประจิตใจตัวเองมาถึงวันนี้เนี่ยเรามาอยู่กับช้างแล้วมาทำงานเกี่ยวกับช้างซึ่งช้างเองก็เป็นมังสวิรัติแล้วก็เข้าวัดเข้าวามากขึ้นก็เลยไม่อยากที่จะฆ่าเขา
นะฮะก็เลยนำทั้งหมดถวายโดยให้กรมประมงมาจับไปปลาบึกเหล่านี้เขารับซื้อไว้ตั้งแต่มีน้ำหนักตัวเพียง1กิโลกรัมและเลี้ยงภายในบ่อมานาน18ปีจนปัจจุบันปลาบึกเหล่านี้มีขนาดใหญ่และมีน้ำหนักมากขึ้นหลายสิบเท่ากรมประมงรับหน้าที่เป็นผู้ขนย้ายปลาบึกเหล่านี้ไปเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์โดยมีคนงานของร้านอาหารมาช่วยกันจับปลากันอย่างแข็งขันปลาบึกแม้ว่าจะตัวใหญ่และมีน้ำหนักมากแต่มันก็บอบบางจนต้องให้ความดูแลเป็นพิเศษขนาดก็ประมาณ 40-50 กิโลกรัมต่อตัวซึ่งก็เป็นปลาซึ่งสามารถทำเป็นพ่อแม่ได้เพราะว่าปลาบึกเนี่ยอายุประมาณ15ปีขึ้นไปถึงจะมีไข่เพราะนั้นปลาถึง18ปีแล้วเนี่ยก็เป็นปลาที่จัดว่าเป็นพ่อแม่ได้นะครับรถบรรทุกแต่ละคันสามารถขนปลาบึกได้เพียงคันละ 6-7 ตัวเท่านั้นการขนย้ายต้องทำกันอย่างรัดกุมและคำนึงถึงความปลอดภัยของปลาความบอบบางของมันทำให้ปลาบึกเสียชีวิตได้ง่ายกว่าปลาชนิดอื่นมากนอกจากที่ภูมิใจแล้วนะได้ถวายในหลวงก็รู้สึกโล่งอกอ่ะเพราะว่าสัตว์ที่เราเลี้ยงมาไปอยู่ในที่ปลอดภัยแล้วนะครับเหมือนช้างเหมือนกันถ้าเกิดเรารู้สึกว่ามีที่ไหนที่ปลอดภัยแล้วเขาไม่ต้องเหนื่อยยากแล้วก็อยากให้เขาไปอยู่ในที่ดีกว่าตรงนี้ปลาบึกที่มีสุขภาพแข็งแรงเหล่านี้จะถูกส่งไปตามสถานีประมงน้ำจืดหลายแห่งในจังหวัดภาคเหนือเพื่อนำไปขุนเพื่อเพิ่มขนาดและความแข็งแรงให้มากขึ้นก่อนที่จะนำไปทำเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ในปีหน้าก่อนหน้านี้เพียงไม่กี่ปีกรมประมงของไทยประสบผลสำเร็จในการผสมเทียมปลาบึกได้เป็นแห่งแรกของโลกปัจจุบันนี้เราก็มีแม่ปลาบึกอยู่บ้างแล้วนะครับประมาณสักเกือบ200ตัวแต่ว่าก็ยังไม่พอเพียงนะครับเพราะนั้นถ้าได้ของท่านสมภารให้ไปด้วยอีกประมาณร้อยกว่าตัวเนี่ยก็คงจะทำให้มีพ่อแม่มากขึ้นการผสมเทียมในแต่ละครั้งสามารถผลิตลูกปลาบึกได้เป็นหมื่นๆตัวแต่ปัญหาในตอนนี้ก็คือขาดแคลนพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ที่สมบูรณ์พอที่จะให้ไข่มาผสมเทียมได้ปลาบึกหมื่นตัวที่เรามาปล่อยวันนี้นี่นะครับเดิมทีเราคิดว่าเราจะทำโครงการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับเรื่องการเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์ปลาบึกในบ่อหรือว่าในกระชังหรือว่าในคอกนะฮะเพื่อที่จะแก้ปัญหาเรื่องการจับปลาบึกขึ้นมาจากแม่น้ำโขงถ้าเราสามารถที่จะหาวิธีการเลี้ยงให้ปลาบึกพวกนี้เนี่ยเป็นพ่อแม่พันธุ์แล้วเอาขึ้นมาเพาะพันธุ์ได้เราก็จะมีความมั่นใจขึ้นมากว่าปลาบึกเนี่ยจะไม่สูญพันธุ์กรมประมงพยายามคิดค้นวิธีการต่างๆเพื่อที่จะขยายพันธุ์ปลาบึกให้เพิ่มมากขึ้นและด้วยวิธีการล่าสุดสามารถผลิตปลาบึกที่มีคุณภาพได้เป็นจำนวนมากก่อนที่จะนำปลาเหล่านี้ไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติในถิ่นกำเนิดของมันเองและหากแผนที่กรมประมงวางไว้ได้ผลปลาที่กรมประมงฟูมฟักมานานกว่า2ปีก็จะกลายเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ที่มีคุณภาพในอนาคตอย่างแน่นอนอย่างปี2545นั้นเราก็เพาะได้ประมาณ 300,000 กว่าตัวเราก็ให้เกษตรกรเอาไปเลี้ยงครับก็เป็นอาชีพหนึ่งที่สามารถจะทำรายได้แต่ว่าจำกัดด้วยปริมาณลูกปลาเนี่ยมันมีน้อยเพราะนั้นไม่สามารถที่จะทำเป็นอุตสาหกรรมในการส่งออกต้องคอยจับตากันดูต่อไปว่าปลาบึกจะกลายเป็นปลาเศรษฐกิจที่สามารถทำอะไรได้มหาศาลให้เกษตรกรไทยได้หรือไม่หรือว่าปลาบึกจะกลายเป็นเพียงตำนานที่เราได้พบเห็นมันในรูปภาพเท่านั้นครับ
วันนั้นผมพายเรือออกมาพอดีนะแล้วก็ทีนี้บ้านหนึ่งที่เขาอยู่เขาเห็นจระเข้ใกล้ๆอ่ะเขาก็รีบบอกตะโกนบอกแล้วก็พายออกมานี่จระเข้มันขึ้นอยู่ที่ตอมะม่วงซึ่งเขาตัดต้นมะม่วงไว้แล้วยังไม่ได้ล้มลงมันมาขึ้นแล้วทีนี้ผมก็เลยพายมาบอกชุดที่เขาล่าเนี่ยเขาก็ออกไปตามล่าก็ไม่เจอพอรุ่งเช้าอีกวันนึงก็คนงานที่โรงน้ำแข็งเขามาบอกผมว่าเจอจระเข้อยู่บนหลังคาเก็บของบ้านยายแม่มพอดีมีขยะไปติดที่โป๊ะแล้วก็แงะไปเห็นจระเข้ก็ตกใจเหมือนกันตกใจแล้วก็เดินกลับมาบอกว่าพวกให้ไปดูช่างดวงเขาบอกว่ามีจระเข้ครับผมก็ไปดูครับทีแรกผมไม่เชื่อครับแล้วเขาก็จุงมือผมไปดูเขาบอกว่าไปดูตัวอะไรนี่ผมก็ไม่เชื่อทีแรกผมคิดว่าเป็นตัวเหี้ยครับแล้วผมก็ไปดูก็บอกไอ้เข้ครับมัน2เมตรกว่าความกว้างประมาณ50เซนน้ำหนักก็ประมาณ80กิโลได้ประมาณนี้ข่าวลือเรื่องจระเข้หลุดเริ่มสอเขาว่าจะเป็นจริงเมื่อคนงานโรงงานน้ำแข็งหลายคนยืนยันว่าเห็นจระเข้มากับตาเมื่อตอน6โมงเช้าชาวบ้านจึงรวมตัวกันไปขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ออกตามล่าทีมไล่ล่าจระเข้ใช้เรือท้องแบนเป็นพาหนะเนื่องจากบริเวณตลาดปากบางถูกน้ำท่วมขังสูงไม่ต่ำกว่าเมตรมานานกว่าเดือนแล้วเรือแต่ละลำกระจายกันออกค้นหาตามจุดต่างๆที่มีผู้แจ้งว่าพบเห็นจระเข้และเมื่อเรือลำหนึ่งบุกฝ่าเข้าไปในป่ารกใกล้กับโรงน้ำแข็งพวกเขาก็พบกับเงาดำมะเมื่อมขนาดใหญ่เคลื่อนไหวอยู่ใต้น้ำใจเย็นทีมไล่ล่ากระจันหน้ากับจระเข้รวดเร็วกว่าที่คาดไว้ไปดิถอยเห็นหน่อยแล้วพอเจอชายแน่ก็ถอยหลังเขาก่อนมันใหญ่ฮะตัวใหญ่เกินกว่าที่เราคิดอ่ะแล้วถอยหลังมาวางแผนแล้วยาวไงแน่ก็พอมาปรึกษากันแล้วก็เจ้าหน้าที่ก็เลยตัดใจว่ายิงดีกว่าถ้าปล่อยหลุดไปเนี่ยมันอันตรายดูแล้วหิวด้วยหิวโซอะไรเงี้ยหลายวันก็อาจจะกัดเด็กได้เพราะเด็กเล่นน้ำกันโอ้โหเต็มเลยครับตอนเย็นๆอะไรทุกคนลงความเห็นให้จับตายไปแบบนี้ได้พลาดใช่ไหมล่ะผมยิงปุ๊บเชอร์มันโดนนี้เราก็แบ่งกำลังล้อมดูว่าสังเกตว่าโผล่มาจุดไหนก็ไล่ล่ากันก็ไล่ยิงกันนะนี่ผมว่าเดี๋ยวแพ้นี่มั่งไงแพ้นี่มั่งไปไหนดูดิดูแพ้นี่มั่งโอ้โหง่ายง่ายไอ้ลอยหัวยุ่นน่ะลอยหัวยุ่นทีมไล่ล่าไม่ปล่อยโอกาสให้หลุดลอยพวกเขาตีวงเข้าโอบล้อมจระเข้ซึ่งหนีตายเข้ามาในบริเวณกอไผ่ห่างจากจุดแรกที่พบมันไม่ถึง100เมตรมันลอยคอสงบนิ่งจนพวกเขาเริ่มไม่แน่ใจว่ามันได้รับบาดเจ็บจากกระสุนนัดแรกหรือสงบนิ่งเพื่อรอจังหวะตอบโต้กันแน่ดังนั้นเมื่อได้จังหวะปืน2กระบอกจึงเล็งไปที่กลางหน้าผากของจระเข้ตัวนี้ทันทีดึงไว้ก่อนเราไม่อยากเสียครับเพราะชาวบ้านเขาร้องมาว่าเขากลัวลูกหลานเขาเวลาเล่นน้ำกลัวเขาจะไปกัดเข้าเพราะจระเข้นี่มันอย่างว่ามันเข้าใครออกใครอะเราไงเราป้องกันชีวิตคนมากกว่าช่วงน้ำท่วมด้วยข้าวปลาอาหารก็ไม่ค่อยมีและเขาจะไม่กล้าออกมาข้างนอกอะถ้าเราจัดการจุดนี้ได้ชาวบ้านก็หมดห่วงอะหากชาวบ้านไม่อยู่ในสภาพที่เดือดร้อนจากน้ำท่วมการจับตายคงไม่เกิดขึ้นชาวบ้านส่วนใหญ่เชื่อว่าจระเข้ตัวนี้น่าจะหลุดออกมาจากฟาร์มเลี้ยงในจังหวัดนครสวรรค์แต่บางคนก็เชื่อว่าอาจจะเป็นชาวบ้านในละแวกนี้เองที่แอบเลี้ยงเอาไว้และปล่อยให้หลุดออกมาในช่วงน้ำท่วมเหตุการณ์แบบนี้ไม่เคยเกิดขึ้นในชุมชนแห่งนี้มาก่อนแม้ว่าบริเวณตลาดปากบางจะถูกน้ำท่วมแทบทุกปีถือว่าโชคดีที่ว่าชาวบ้านเห็นเมื่อก่อนแล้วถ้าไม่เห็นจระเข้จะมาในตอนไหนนี่เราก็ยังไม่รู้เพราะเมื่อได้ข่าวจระเข้ปุ๊บเนี่ยชาวบ้านและเด็กทุกคนที่เล่นน้ำเนี่ยไม่กล้าที่จะลงน้ำเลย
เขากลัวกลัวจระเข้ไงหลังจากเจอพี่ปากบางแล้วก็ยังมีเจอทางวัตชูเขาก็บอกเขาก็เล่ามาแต่เขาก็ล่าไม่เจอหลังจากมีข่าวว่ามีผู้พบเห็นจระเข้ในเขตจังหวัดสิงห์บุรีอีกหลายแห่งเจ้าหน้าที่ก็ระดมกำลังออกกันสำรวจเพื่อความสบายใจของชาวบ้านซึ่งก็ปรากฏว่าไม่พบเห็นจระเข้ในเขตพื้นที่น้ำท่วมภายในจังหวัดสิงห์บุรีอีกเจ้าหน้าที่จึงได้แจ้งข่าวออกไปเพื่อให้ชาวบ้านคลายความวิตกประกอบกับตอนนี้ระดับน้ำก็เริ่มลดลงแล้วความหวาดกลัวในเรื่องจระเข้จึงจางหายไปอย่างรวดเร็ว